บทที่25ตอนนี้มีเด็กผู้หญิงหายตัวไปแล้ว3คนเจนจิบกาแฟอุ่นๆและกินแซนด์วิชสลัดไก่ขณะไล่อ่านข้อมูลในแฟ้มซึ่งหนาขึ้นทุกทีเปิดตัวถือมีแฟ้มคดีฆาตกรรมของหญิงนิรนามคดีสังหารหมู่ที่เรดฟินิกซ์และคดีการหายตัวไปของลอร่าฟางกับชาร์ลอตดีออนนอกจากนั้นยังเพิ่งเปิดแฟ้มใหม่เอี่ยมเพิ่งเก็บข้อมูลของเด็กหญิงอีกรายเหมยลูกสาวของพ่อครัวซึ่งหายตัวไปพร้อมกับแม่เธอเมื่อ19ปีก่อนตอนนี้เหมยน่าจะอายุ24แล้วอาจแต่งงานและเปลี่ยนชื่อไปแล้วด้วยตำรวจไม่มีรูปถ่ายเธอไม่มีรอยนิ้วมือไม่รู้สักนิดว่าหน้าตาเธอเป็นยังไงเธออาจไม่ได้อยู่ในประเทศนี้แล้วไม่ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมหรืออาจจะสอนศิลปะป้องกันตัวอยู่ที่โรงเรียนในชายนาทาวน์นี้เองเจนนึกถึงใบหน้านิ่งเฉยของเบลล่าลีผู้ช่วยของไอริสฟางซึ่งตอนนี้ทางตำรวจกำลังตรวจประวัติอยู่ธรรมดาเด็กหญิงทั้ง3เมย์เป็นคนเดียวที่น่าจะยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก2คนแทบไม่มีความหวังเจนหันกลับไปสนใจแฟ้มคดีของลอร่าฟางและชาร์ลอตต์ดีออนทั้ง2คนเกี่ยวโยงกันอย่างน่าประหลาดแม้ว่าชีวิตของพวกเธอจะต่างกันราวกับมีหุบเหวลึกกั้นไว้ชาร์ลอตต์เป็นคนขาวที่เกิดในครอบครัวร่ำรวยสลอร่าเป็นลูกสาวของชาวจีนอพยพที่ต้องตรากตรำเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาร์ลอตต์เติบโตขึ้นในคฤหาสน์ที่บลูกลายสลอร่าอาศัยอยู่ในห้องเช่าคับแคบย่านไชน่าทาวน์เด็ก2คนนี้แตกต่างกันมากแต่มาสูญเสียพ่อแม่ไปในการสังหารหมู่ที่ร้านอาหารเหมือนกันตอนนี้แฟ้มข้อมูลของทั้ง2คนก็วางกินพื้นที่พอๆกันอยู่บนโต๊ะทำงานของเธอในแผนกคดีฆาตกรรมคงไม่มีใครอยากให้ประวัติตัวเองมาลงเอยอยู่บนโต๊ะตัวนี้หรอกเจมส์พลิกแฟ้มของเด็กทั้งสองดูไปเรื่อยๆระหว่างนั้นคำพูดสุดท้ายของอิงก็สองก็ดังก้องขึ้นมาในหัวทุกอย่างโยงกลับไปเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเธอเขาหมายถึงเด็กผู้หญิงพวกนี้หรือเปล่านะคฤหาสน์ของแพทริกดีออนยังน่าประทับใจเช่นเคยเจนขับรถผ่านเสาหิน2ต้นเข้าสู่ถนนสบุคคลที่วิ่งผ่านกลุ่มต้นเบิร์ชและพุ่มไหลลักขึ้นไปยังสนามหญ้ากว้างขวางและคฤหาสน์สไตล์โคโลเนียลหลังใหญ่เมื่อเธอขับเข้าไปจอดใต้ซุ้มหลังคาหน้าบ้านแพทริกก็ออกมาต้อนรับขอบคุณที่ยังไม่จันพบอีกครั้งนะคะเธอพูดขณะทั้งสองจับมือกันมีข่าวของชาร์ลอตต์เหรอเขาถามเธอรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยเมื่อเห็นแววตาเปี่ยมความหวังและได้ยินเสียงที่สั่นระริกของเขาฉันต้องขอโทษด้วยที่พูดไม่ชัดเจนตอนนี้ยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอหรอกค่ะแต่คุณพูดทางโทรศัพท์ว่าอยากขอคุยเรื่องชาร์ลอตต์นี่มันเกี่ยวข้องกับคดีที่เรากำลังสืบสวนอยู่ค่ะคดีฆาตกรรมในไชน่าทาวน์และมันเกี่ยวอะไรกับลูกสาวของผมล่ะเขาถามฉันยังไม่แน่ใจคุณดีออนแต่เราพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ชวนสงสัยว่าการหายตัวไปของชาร์ลอตต์เกี่ยวข้องกับเด็กอีกคนที่หายตัวไปนักสืบบักโฮลตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งหลายปีก่อนแล้วนะเขากล่าวฉันอยากลองทบทวนดูอีกครั้งถึงมันจะผ่านมา19ปีแล้วแต่ฉันไม่ยอมปล่อยให้ลูกสาวคุณถูกลืมแน่ๆชาร์ลอตต์มีค่ามากกว่านั้นนะเจนกล่าวพอเห็นเขากับพริบตาไล่น้ำตาเธอก็รู้ว่าบาดแผลเขายังไม่จางหายความเจ็บปวดยังคงอยู่คนเป็นพ่อแม่ไม่เคยลืมลูกได้ลงเขาพยักหน้าอย่างเหนื่อยล้าก่อนพูดเข้ามาก่อนเถอะครับผมเอาข้าวของลูกลงมาจากห้องใต้หลังคาอย่างที่คุณบอกแล้วเชิญดูได้ตามสบายเขากล่าวเธอเดินตามเขาเข้าไปในถงหน้าบ้านแล้วก็รู้สึกประทับใจอีกครั้งเมื่อเห็นพื้นไม้เนื้อแข็งที่ขัดจนขึ้นเงาภาพเหมือนสีน้ำมันที่อายุคงไม่ต่ำกว่า200ปีเธออดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบบ้านหลังนี้กับบ้านของเควินโดโนฮิลซึ่งมีแต่เฟอร์นิเจอร์พื้นๆและงานศิลปะที่ซื้อมาจากห้างเศรษฐีเก่ากับเศรษฐีใหม่ต่างกันตรงนี้แหละแพทริกเดินนำเข้าไปในห้องรับประทานอาหารสำหรับแขกซึ่งมีหน้าต่างแบบปาลาติโอมองออกไปเห็นสระบัวลังกระดาษหลายใบวางอยู่บนโต๊ะอาหารไม้โรสวูดซึ่งใหญ่พอจะรับรองแขกได้ถึง12คนผมยังเก็บของพวกนี้เอาไว้เขาพูดเศร้าๆแต่ผมส่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ของลูกไปบริจาคหมดแล้วชาร์ลอตต์จะต้องดีใจแน่ๆที่ผมทำแบบนั้นแกสนใจเรื่องประเภทนี้นะ
จกอาหารคนยากไร้หรือไม่ก็หาที่อยู่ให้คนจรจัดเขาเลี้ยงมองรอบห้องแล้วหัวเราะคุณคงรู้สึกว่าผมหน้าไว้หลังหลอกสินะพูดเรื่องช่วยเหลือคนยากจนทั้งที่ตัวเองอยู่บ้านหลังใหญ่โตแบบนี้แต่ลูกสาวผมจิตใจดีจริงๆนะแกเป็นเด็กที่ใจกว้างแพทริกเอื้อมมือลงไปในลังแล้วหยิบกางเกงยีนเปื่อยขาดออกมาเขามองกางเกงตัวนั้นราวกับยังเห็นภาพมันอยู่บนสะโพกผอมบางของลูกสาวแปลกดีนะที่ผมทิ้งมันไม่ลงยีนสีน้ำเงินน่ะไม่มีทางล้าสมัยหรอกถ้าชาร์ลอตต์กลับมาแกต้องอยากใส่มันอีกแน่ๆเขาวางมันลงในหลังอย่างทนุถนอมแล้วถอนหายใจยาวคุณดีออนฉันต้องขอโทษจริงๆที่ทำให้คุณต้องนึกถึงเรื่องเศร้าขึ้นมาอีกคุณให้ฉันดูของพวกนี้คนเดียวดีกว่าไหมเจนกล่าวไม่ได้หรอกผมต้องอธิบายให้คุณฟังคุณไม่รู้หรอกว่าของบางชิ้นมีความหมายยังไงเขาล้วงลงไปในหลังอีกใบแล้วหยิบอัลบั้มรูปออกมาจับมันไว้แน่นอยู่พักใหญ่ราวกับไม่อยากปล่อยแล้วเขาก็ส่งให้เจนด้วยมือทั้งสองข้างราวกับมันเป็นของมีค่ายิ่งสำหรับเขาเธอรับมันมาด้วยความรู้สึกเดียวกันคุณคงอยากดูอัลบั้มรูปเธอเปิดอัลบั้มหน้าแรกเป็นรูปถ่ายของหญิงสาวผมบลอนด์กำลังอุ้มทหารกแรกเกิดหน้าแดงกำมีผ้าห่มสีขาวพันตัวราวกับเป็นมัมมี่จิ๋วใต้รูปมีลายมืออ่อนช้อยเส้นสายโค้งสวยงามแบบผู้หญิงเขียนไว้ว่าชาร์ลอตลูกเราอายุ8ชั่วโมงนี่คือรูปของตีน่าเมื่อเธอยังเป็นเจ้าสาวหมาดๆของแพทริกก่อนที่อาเธอร์มาโลลี่จะก้าวเข้ามาและทำลายชีวิตคู่ของพวกเขาชาร์ลอตเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมเจนถามดีน่ายืนยันว่าเราจะมีลูกแค่คนเดียวตอนนั้นผมก็ยอมตามใจเธอแต่ตอนนี้เขากลับนึกเสียใจเจนคิดเสียใจที่ทุ่มเทความรักและความหวังให้กับเด็กคนหนึ่งจนหมดสิ้นโดยไม่นึกไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะต้องสูญเสียแกไปเธอพลิกอัลบั้มและพิจารณารูปถ่ายอื่นๆของชาร์ลอตสมัยยังเป็นเด็กวัยต่อแต่ตาสีฟ้าใสและผมบลอนด์อารามมีรูปถ่ายของดีน่าแทรกอยู่บ้างแต่ไม่มีภาพของแพทริกเลยนอกเสียจากเงารางๆตรงขอบภาพขณะที่เขาถือกล้องเจนพลิกไปหน้าสุดท้ายของอัลบั้มปีที่ชาร์ลอตอายุครบ4ขวบแพทริกยื่นอัลบั้มเล่มต่อไปให้แต่ละปีดูจะผ่านไปเร็วขึ้นอัลบั้มเล่มที่2เด็กหญิงโตบตื่นขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆหน้าของอัลบั้มรูปพ่อแม่มักเจอเหอลูกในปีแรกๆแต่เมื่อความตื่นเต้นที่ได้เป็นพ่อแม่คนเริ่มจางหายการถ่ายรูปก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกลืมเสมอกล้องจะถูกนำออกมาเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญงานวันเกิดครบ5ขวบการแสดงบัลเล่ต์ครั้งแรกหรือการไปเที่ยวนิวยอร์กซิตี้เด็กน้อยน่ารักเหมือนนางฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นเด็กหญิงวัยรุ่นหน้าตาเศร้าส้อยเธอสวมชุดนักเรียนยืนอยู่หน้ารั้วโรงเรียนบอร์ตันอะคาเดมี่รูปนี้แกอายุ12แพทริกพูดผมจำได้ว่าลูกเกลียดเครื่องแบบของโรงเรียนมากแกบอกว่าลายหมากรุกแบบนี้ทำให้ดูอ้วนนี่แหละเหตุผลที่โรงเรียนอยากให้นักเรียนใส่เด็กๆจะได้ดูน่าเกลียดและไม่มีปัญหาเรื่องเด็กผู้ชายเธอไม่อยากเรียนที่โบตันหรอคะเจนถามอ๋อแกน่ะอยากไปแต่ผมไม่ค่อยอยากให้ลูกไปจากบ้านเท่าไหร่หรอกตอนลูกไปเข้าโรงเรียนประจำผมคิดถึงแกทับแย่ดีน่ายืนยันให้แกเข้าที่นี่เพราะเธอเป็นศิษย์เก่ามันเป็นที่ที่ลูกจะได้เจอเพื่อนแบบที่ควรคบดีน่าว่าอย่างนั้นนะเขาชะงักไปให้ตายสิฟังดูแล้วมันเธอสนใจแค่เปลือกนอกจริงๆอ่ะแต่ดีน่าให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากเธออยากให้ชาร์ลอตคบเพื่อนดีๆและแต่งงานกับผู้ชายที่เหมาะสมเขาหยุดพูดแล้วเสริมขึ้นอย่างประชดประชันสุดท้ายกลับกลายเป็นดีน่าเองที่ได้สามีใหม่จากบอร์ตันคุณคงรู้สึกแย่มากสินะคะตอนที่ดีน่าเลิกกับคุณเจนถามแพทริกยักไหล่อย่างปลงตกผมก็ต้องยอมรับสภาพไปจะให้ทำยังไงได้ล่ะแต่ก็แปลกนะที่ผมกลับชอบอาร์เธอร์มันโรลี่ที่จริงต้องบอกว่าผมชอบครอบครัวมันโรลี่นั่นแหละทั้งบาบาร่าแล้วก็มาร์คลูกชายของพวกเขาด้วยทุกคนเป็นคนดีนะแต่จะต่อต้านแรงดึงดูดมันคงยากผมเสียภรรยาให้อาร์เธอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาสบตากันแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนมองชีวิตแต่งงานของตัวเองพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาเจนพลิกไปที่หน้าหลังสุดและมองรูปสุดท้ายในอัลบั้มมันเป็นภาพงานแต่งงานค
คนที่ยืนอยู่กลางภาพคือเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวคนใหม่ดีน่าและอาเธอร์มาโลรีทั้งสองดีชุดแต่งงานเต็มยศลูกๆของแต่ละคนยืนขนาบข้างมาร์คยืนติดกับพ่อเขาส่วนชาร์ลอตยืนอยู่ข้างแม่เธอเจ้าสาวและเจ้าบ่าวยิ้มกว้างสดใสแต่ชาร์ลอตกับดูงุนงงราวกับไม่รู้ตัวเองว่ามายืนรวมกลุ่มกับคนพวกนี้ได้ยังไงรูปนี้ชาร์ลอตอายุเท่าไหร่คะเจนถามตอนนั้นแกอายุ13เขาตอบดูท่าทางเธอสับสนนะเจนกล่าวเรื่องมันปุบปับนะผมว่าเราก็งงกันหมดนั่นแหละเราเพิ่งจะรู้จักพวกมันโลรี่ได้แค่ปีเดียวตอนชาร์ลอตกับมาร์คแสดงในงานคริสต์มาสของโบลตันอะคาเดมี่อีกหนึ่งปีต่อมาพวกเราก็ไปร่วมงานนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดีน่าทิ้งผมไปหาเธอเรียบร้อยแล้วและผมก็กลายเป็นพ่อไม้ลูกติดเลี้ยงลูกสาวตามลำพังเขากล่าวชาร์ลอตอยู่กับคุณหลังใหญ่งั้นเหรอเจนถามดีน่ากับผมปรึกษากันแล้วเราทั้งคู่คิดตรงกันว่าให้ผมได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกดีกว่าชาร์ลอตจะได้อยู่ในบ้านที่แกเติบโตขึ้นมาทุก 2-3 เดือนชาร์ลอตจะได้ไปค้างกับดีน่าและอาเธอร์ในช่วงเสาร์อาทิตย์แต่พวกเขาเดินทางบ่อยจนแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยเขากล่าวไม่มีการต่อสู้กันทางกฎหมายไม่มีการแย่งลูกกันใช่ไหมเจนถามถึงคน2คนจะอยากขาดจากกันก็ไม่ได้แปลว่าต้องเกลียดกันเสมอไปหรอกนะเรายังเป็นห่วงกันละกันมันก็เหมือนกับครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนั่นแหละบาบาร่าอดีตภรรยาของอาเธอร์ทำใจไม่ค่อยได้กับการหย่าแต่เธอก็ยังทำใจไม่ได้จนเสียชีวิตนั่นแหละแต่ผมไม่อยากเก็บความโกรธแค้นไว้กับตัวคนที่เข้าใจโลกเขาก็ทำกันอย่างนี้อิงเกอร์ซอลก็เขียนไว้ในรายงานว่าแพทริกดีออนกับอดีตภรรยายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลังการหย่าร้างเมื่อได้มายินจากปากของแพทริกเองอย่างนี้เจนก็เชื่อเขาวันคริสต์มาสครั้งสุดท้ายของพวกเขาก็มาฉลองที่บ้านผมนี่แหละเขาเล่าต่อทั้งอาเธอร์ดีน่าและก็มาร์คเราทานอาหารด้วยกันในห้องนี้แล้วก็เปิดของขวัญพร้อมกันเขามองไปรอบโต๊ะราวกับเห็นวิญญาณของทั้งสองคนนั่งอยู่ผมจำได้ว่าชาร์ลอตนั่งอยู่ตรงนั้นที่ปลายโต๊ะเธอถามมาร์คเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและเขาชอบที่นั่นไหมดีน่าให้สร้อยไข่มุกลูกเส้นหนึ่งเรากินพายฟักทองเป็นของหวานหลังจากนั้นผมก็พามาร์คลงไปที่ห้องงานไม้เพราะเขาเป็นคนชอบงานฝีมือที่จริงพ่อหนุ่มจากฮาวาร์ดคนนั้นอยากเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์มากกว่าแพทริกกับพริบตาและมองหน้าเจนเรากลับเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเธอนั่งอยู่ด้วยตอนนี้พวกเขาไม่อยู่แล้วเหลือแต่ผมกับมาร์ค2คนพวกคุณดูสนิทกันดีนะเจนกล่าวเขาเป็นหนุ่มที่ดีมากแพทริกหยุดพูดแล้วจู่ๆก็ยิ้มมาร์คอายุ39แล้วแต่สำหรับคนแก่อย่างผมใครที่อายุต่ำกว่า40ก็ยังเป็นหนุ่มอยู่ทั้งนั้นแหละเจนหยิบหนังสืออีกเล่มออกมาจากลังคราวนี้ไม่ใช่อัลบั้มรูปแต่เป็นหนังสือรุ่นของโบรตันอะคาเดมีมีตราโรงเรียนสีทองอยู่บนปกหนังสือแดงม่วงเข้มอมน้ำตาลปีนั้นแกอยู่ม.4แพทริกพูดพรางมองปกหนังสือมันเป็นปีสุดท้ายก่อนที่แกจะสีหน้าเขาหมองลงผมคิดจะฟ้องทางโรงเรียนฐานปล่อยปละละเลยโรงเรียนพาลูกผมไปทัศนศึกษาแต่ดูแลให้ไม่ดีออกไปกันในที่สาธารณะขนาดนั้นไปแฟนเนียนฮอลนะคุณน่าจะคิดสิว่ามีโอกาสที่เด็กจะเดินหลงหรือคนแปลกหน้าอาจจะเข้าหาเด็กแต่พวกครูกลับไม่ใส่ใจแล้วลูกผมหายตัวไปตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศไม่มีทางทำอะไรเพื่อช่วยลูกได้เลยเขากล่าวฉันรู้มาว่าตอนนั้นคุณอยู่ที่ลอนดอนเจนกล่าวเขาพยักหน้าผมไปพบนักลงทุนที่อาจมีโอกาสร่วมงานกันเพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินบ้าบอของผมให้มันมากมายขึ้นไปอีกผมยอมโยนทุกอย่างทิ้งทันทีเลยนะขอแค่ทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนผมว่าคงต้องดื่มอะไรแรงๆสักแก้วคุณจะดื่มสักหน่อยไหมเขาถามขอบคุณแต่ไม่ดีกว่าฉันต้องขับรถคุณเป็นตำรวจหญิงที่มีความรับผิดชอบดีนี่งั้นขอตัวสักครู่นะเขาพูดแล้วเดินออกไปเจนพลิกหนังสือรุ่นของโบรตันไปที่หมวดของนักเรียนม.4ชาร์ลอตอยู่แถวล่างสุดผมบลอนด์ปล่อยยาวเคลียร์ไหลริมฝีปากโค้งขึ้นนิดเดียวเป็นรอยยิ้มจางๆเธอเป็นคนสวยแต่ใบหน้าอมทุกข์เรากลับรู้ว่าต่อไปนี้ชีวิตเธอจะมีแต่ความขมขื่นตัวอักษรใต้รูปถ่ายเป็นรายการของสิ่งที่เธอสนใจและกิจกรรมที่เข้าร่วม
ชมรมการละครศิลปะวงออเคสตราทีมเทนนิสวงออเคสตราเธอจำได้ว่าชาร์ลอตต์เล่นวีโอลาส่วนลอร่าฝางเล่นไวโอลินแม้นเด็กสองคนนี้จะเหมือนกันอยู่กันคนละโลกแต่ทั้งคู่ก็รักดนตรีเหมือนกันเจนพลิกดูไปเรื่อยๆจนพบหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนเห็นภาพชาร์ลอตต์อีกครั้งมันเป็นรูปหมู่ที่เธอถ่ายร่วมกับเพื่อนร่วมวงอีก20กว่าคนชาร์ลอตต์นั่งอยู่แถว2ในกลุ่มเครื่องสายเครื่องดนตรีตั้งอยู่บนตักตัวหนังสือใต้ภาพเขียนไว้ว่า Candace Forsythe ผู้จัดการวงดนตรีและวงออเคสตราประจำโรงเรียน Broughton Academy เธอได้ยินเสียงแพทริกเดินกลับเข้ามาเสียงน้ำแข็งในแก้วกระทบกันลูกสาวคุณรู้จักกับเด็กที่ชื่อลอร่าฟางไหมเจนถามนับสืบบัคโฮก็เคยถามผมหลังจากชาร์ลอตต์หายตัวไปผมบอกไปว่าไม่เคยได้ยินชื่อเด็กคนนั้นมาก่อนผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าลอร่าฟางเป็นเด็กที่หายตัวไป2ปีก่อนหน้าชาร์ลอตต์ถึงได้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงถามถึงเธอคุณนึกไม่ออกเลยเหรอว่าเด็กทั้งสองคนเกี่ยวข้องกันยังไงได้บ้างชาร์ลอตต์ไม่เคยเล่าเอ่ยถึงลอร่าเลยเหรอแพทริกมองรูปถ่ายวงออเคสตราเวลาลูกกลับจากโรงเรียนก็เล่าเรื่องคนนั้นคนนี้ให้เราฟังอยู่ตลอดคนเป็นพ่อแม่จำชื่อพวกนั้นได้ไม่หมดหรอกเขาพูดถูกพ่อแม่คงจำไม่ได้หรอกเจนพลิกหนังสือไปที่ถ่ายเล่มซึ่งเป็นหมวดที่เกี่ยวกับนักเรียนม.6เธอกวาดตามองรูปถ่ายเด็กหนุ่มหน้าตาสะอาดสะอ้านดูดีทุกคนสวมเสื้อเบลเซอร์สูทสีน้ำเงินและผูกเนคไทสีแดงซึ่งเป็นเครื่องแบบของโบรตันในนั้นมีมาร์คมาโลรีด้วยหน้าขาวผอมเปรียวกว่าตอนนี้และผมยาวหยิกกว่าแม้จะเป็นแค่เด็กหนุ่มแต่เขาก็หล่อเหลาเอาการและมีความมุ่งมั่นจะเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใต้รูปมีรายการสิ่งที่เขาสนใจเขียนเอาไว้ลาครอสวงออเคสตราหมากรุกฟันดาบชมรมการละครออเคสตราอีกแล้วแต่นี้แหละสิ่งที่ทำให้พวกดิออนและมาโลรีได้มารู้จักกันผ่านทางลูกๆที่รักดนตรีของพวกเขาในงานคริสต์มาสของโรงเรียนผมไม่แน่ใจนะว่าของพวกนี้จะช่วยอะไรคุณได้หรือเปล่าแพทริกพูดนักสืบบัคโฮถามคำถามแบบเดียวกันกับที่คุณถามไปหมดแล้วตั้งแต่19ปีก่อนเธอเงยหน้ามองเขาแต่คำตอบอาจเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เจนกล่าวเมื่อเจนขับออกมาจากบรูคลายน์และขึ้นทางด่วนแมสซาชูเซตส์ไปทางตะวันตกแสงแดดยามบ่ายก็ส่องเข้าตาพอดีเธอไปถึงวูสเตอร์เร็วพอสมควรแต่ช่วงขับขึ้นเหนือจากจุดนั้นกลับไปได้ช้าต้องเลี่ยงไปใช้ถนนสายรองซึ่งรถวิ่งได้เลนเดียวเพราะมีการซ่อมถนนกว่าจะถึงโบรตันอะคาเดมีก็เกือบ5โมงเย็นแล้วเธอขับผ่านรั้วโรงเรียนเข้าสู่ทางโค้งที่มีต้นโอ๊กใหญ่ขนาบข้างเมื่อมาถึงตึกกลางเธอได้เห็นเด็กหญิง3คนนั่งคุยกันอยู่บนขั้นบันไดหินเมื่อเจนจอดรถแล้วก้าวลงมาพวกเธอไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองเด็กทั้ง3อายุประมาณ 15-16 ทุกคนผอมเพรียวดูสวยน่ารักประหนึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์มาอย่างดีเพื่อให้พวกเธอสืบทอดพันธุกรรมต่อไปและดึงดูดใจชายหนุ่มขอโทษนะฉันมาหาครูฟอร์ไซต์ผู้จัดการวงดนตรีนะเจนพูดกับเด็กพวกนั้นเจ้าหญิงทั้ง3ตอบกลับด้วยสายตาเย็นชาแม้จะอยู่ในชุดกระโปรงตามมารุกและเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวพวกเธอก็ยังทำให้เจนรู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวเฉิมเฉยสิ้นดีครูอยู่ที่เบนเน็ตฮอลล์เด็กคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะเจนถามเด็กสาวยื่นแขนเรียวงามชี้ไปที่ตึกโออาร์ซึ่งอยู่อีกฝ้าของสนามตรงโน้นขอบใจนะจ๊ะเจนเดินตัดผ่านสนามหญ้าเธอรู้สึกว่าเด็ก3คนนั้นมองตามหลังมาเธอคงเหมือนตัวประหลาดต่างดาวที่บุกเข้ามาในโลกของเด็กพวกนั้นโรงเรียนประจำเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เห็นน่าสนุกเหมือนฮอกวอตส์เลยสักนิดเรียกว่านรกไฮโซซะมากกว่าเธอเดินมาถึงบันไดทางขึ้นตึกเบนเน็ตฮอลล์เงยหน้ามองเสากลมสีขาวและหน้าจั่วสลักสลาวประณีตดูเหมือนเทือกเขาโอลิมปัสย่อส่วนเลยเธอคิดขณะเดินขึ้นบันไดไปยังโถงกลางเสียงไวโอลินดังเสียดหูมาจากระเบียงทางเดินทางซ้ายมือเจนเดินตามเสียงนั้นเข้าไปในห้องเรียนซึ่งมีเด็กสาวนั่งหน้าเคร่งสีไวโอลินอยู่โดยมีครูหญิงผมงอกขมวดคิ้วมองเธอเล่นให้ตายสิอาเมนดาเสียงวิบราโตของเธอฟังอย่างกับเสียงสายไฟแรงสูงแค่ได้ยินเสียงฉันก็ไม่สบายใจแล้ว
เธอจับคอเวลินแน่นไปนะผ่อนข้อมือหน่อยสิครูดึงมือซ้ายของเด็กสาวมาเขย่าแรงๆเร็วสิคลายข้อมือหน่อยเด็กนักเรียนเลือบมาเห็นเจนก่อนตัวแข็งทื่อผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาแล้วเอ่ยถามว่าไงคะครูฟอร์ไซต์ใช่ไหมคะฉันโทรมาหาคุณก่อนหน้านี้ฉันนักสืบลิโซลี่เรากำลังจะซ้อมเสร็จแล้วค่ะครูหันไปมองนักเรียนแล้วทอดถอนใจวันนี้เธอเกร็งมากเลยนะซ้อมต่อไปก็ไม่มีประโยชน์กลับไปหอฝึกสะบัดข้อมือเข้าไว้ทั้งสองข้างนั่นแหละข้อมือนักไวโอลินจะต้องยืดหยุ่นนะรู้ไหมเด็กสาวยอมแพ้แล้วเก็บเครื่องดนตรีเธอกำลังจะเดินออกจากห้องแล้วแต่กลับหยุดชะงักแล้วหันมาพูดกับเจนคุณบอกว่าคุณเป็นนักสืบนะคะคุณทำงานกับตำรวจใช่ไหมเจนพยักหน้าฉันมาจากกรมตำรวจบอสตันเท่จังอ่ะหนูอยากเป็นเจ้าหน้าที่ FBI งั้นก็ลุยเลยสิถ้าทางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่หญิงเพิ่มอีกก็คงจะดีนะเจนกล่าวไปบอกพ่อแม่หนูให้หน่อยสิคะพวกเขาบอกว่าอาชีพตำรวจมันเหมาะสำหรับคนประเภทอื่นเธอพึมพำแล้วเดินคอตกออกไปจากห้องเด็กคนนั้นไม่เคยมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีเท่าไหร่หรอกครูฟลอร์ไซเอ่ยขึ้นเท่าที่ฉันได้ยินมาเจนพูดทาง FBI ไม่ได้ระบุว่าต้องการเจ้าหน้าที่ที่เล่นไวโอลินได้นี่คำตอบประชดประชันไม่ได้ช่วยเจนเลยในสายตาของหญิงคนนี้ครูฟลอร์ไซมองเธอด้วยสายตาเย็นชาคุณบอกว่ามีเรื่องจะถามฉันเกี่ยวกับนักเรียนคนหนึ่งของคุณเมื่อ19ปีก่อนค่ะเธออยู่ในวงออเคสตราของโรงเรียนด้วยเธอเล่นวิโอลาคุณมาถามเรื่องชาร์ลอตต์ดีออนใช่ไหมล่ะเมื่อเห็นเจนพยักหน้าไฟนั้นก็ถอนหายใจยังไงก็ต้องเป็นเรื่องชาร์ลอตต์อยู่แล้วล่ะนะเด็กนักเรียนคนเดียวที่ไม่มีใครยอมให้เราลืมสักทีแม้เรื่องจะผ่านมาหลายปีแต่คุณดีออนก็ยังโทษว่าเป็นความผิดของเราที่ทำให้ลูกสาวเขาหายตัวไปอยู่ดีเธอกล่าวจะให้คนเป็นพ่อแม่ยอมรับได้ก็ยากมากนะคุณน่าจะเข้าใจเจนว่าตำรวจบอสตันสืบสวนการหายตัวไปของเธออย่างละเอียดยิบพวกเขาไม่เคยคิดว่ามันเป็นเพราะความปล่อยปละละเลยของทางโรงเรียนเรามีผู้ดูแลไปด้วยมากมายเหลือเฟือในการทัศนศึกษาครั้งนั้นอัตราส่วน1ต่อ6เชียวนะแล้วมันก็ไม่ใช่การทัศนศึกษาของเด็กเล็กด้วยพวกนั้นน่ะเป็นวัยรุ่นกันหมดแล้วคือเราไม่น่าจะต้องมาจับตาดูพวกแกทุกฝีก้าวครูผมงอกเสริมด้วยเสียงเบาแต่สำหรับชาร์ลอตต์เราอาจต้องดูแลมากหน่อยทำไมล่ะคะเจนถามครูนิ่งไปครู่หนึ่งโทษทีฉันไม่น่าจะพูดแบบนั้นเลยชาร์ลอตต์เกเรอย่างนั้นเหรอคะเจนถามอีกฉันไม่น่าพูดถึงคนตายในทางไม่ดีเธอกล่าวฉันว่าคนตายคงต้องการความยุติธรรมนะคะครูนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วจึงพยักหน้ารับฉันบอกได้อย่างหนึ่งว่าเธอไม่ใช่นักเรียนดีเด่นของเราหรอกนะเธอหัวดีมากดูจากคะแนนตอนสอบเข้าก็รู้ปีแรกที่เธอมาเรียนที่นี่ก็ทำคะแนนได้ดีทีเดียวแต่หลังจากพ่อแม่หย่าร้างกันทุกอย่างก็ดิ่งลงเหวเธอสอบได้คาบเส้นแทบจากทุกวิชาเราเห็นใจเธอนะแต่เด็กนักเรียนของเราครึ่งหนึ่งก็มาจากครอบครัวที่หย่าร้างกันพวกเขาปรับตัวได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปแต่ชาร์ลอตต์ทำไม่ได้เธอทำตัวซึมเศร้าต่อไปเรื่อยๆจนฉันรู้สึกเหมือนไอ้อาการสงสารตัวเองของเธอนั่นแหละที่ดึงดูดความโชคร้ายเข้ามาหาไม่หยุดหย่อนครูกล่าวนี่ขนาดเธอไม่อยากพูดถึงคนตายในทางไม่ดีแล้วนะครูฟอร์ไซท่าจากเครื่องสตาร์ทติดง่ายน่าดูการสูญเสียแม่ไปไม่ใช่ความผิดของเด็กนะเจนบอกมันไม่ใช่อยู่แล้วละเหตุสังหารหมู่ในไชน่าทาวน์เป็นเรื่องเลวร้ายมากแต่คุณเคยสังเกตไหมล่ะว่าโชคร้ายมักจะวิ่งเข้าหาคนบางคนซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกนี้อาจพรากจากคู่ครองตกงานแล้วก็เป็นมะเร็งภายในปีเดียวกันเลยดีแหละชาร์ลอตต์ถึงได้ซึมเศร้าเสมอดึงดูดโชคร้ายเข้ามาหาตัวตลอดมันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนก็ได้ครูกล่าวฟังดูเป็นคนละคนกับที่เจนได้ยินจากปากแพทริกเลยเจนแปลกใจที่ได้ฟังเรื่องราวอีกด้านของเด็กสาวดูจากหนังสือรุ่นของโรงเรียนเธอทำกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่างเลยเจนพูดอย่างเช่นเล่นดนตรีครูพยักหน้าเธอเป็นนักไวโอลินฝีมือดีทีเดียวแต่เธอไม่ได้สนใจมันจริงจังนักจนกระทั่งปี3นั่นแหละเธอถึงสอบผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมคาบฝึกอบรมดนตรีภาคฤดูร้อนของบอสตัน
แต่ก็คงเพราะเธอเล่นวิโอลาด้วยแหละคนที่เล่นวิโอลาหายากเต็มทีครูกล่าวมีนักเรียนของคุณกี่คนที่เข้าค่ายฝึกอบรมดนตรีคราวนั้นคะอย่างน้อยต้องมี 2-3 คนทุกปีมันเป็นค่ายฝึกอบรมดนตรีที่ดีที่สุดในนิวอิงแลนด์เชียวนะผู้สอนเป็นสมาชิกวง Boston Symphony Orchestra ไม่ได้รับคนเข้าง่ายๆหรอกครูหยุดพูดไปครู่หนึ่งฉันรู้ว่าคุณจะถามถึงอะไรต่อคุณจะถามถึงเด็กสาวชาวจีนที่หายตัวไปใช่ไหมเจนพยักหน้าคุณทายถูกเพ่งเลยอ่ะเด็กคนนั้นชื่อหล่อหน้าฟางหลังจากเด็กคนนั้นหายตัวไปฉันถึงได้รู้ว่าเธอเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากนักเรียนของฉันหลายคนเคยเข้าค่ายฝึกอบรมกับเธอแล้วชาร์ลอตต์ไม่ได้ไปหรอคะเจนถามเปล่าชาร์ลอตต์ไม่ผ่านการคัดเลือกนะตอนที่เธอได้ไปเข้าค่ายลอร่าก็หายตัวไปแล้ว1ปีเพราะฉะนั้นทั้งสองคนไม่น่าจะเคยเจอกันฉันรู้ว่านั่นเป็นอีกคำถามที่คุณอยากจะถามคุณจำรายละเอียดได้มากขนาดนี้ทั้งที่เรื่องผ่านมาตั้ง19ปีแล้วอย่างนั้นเหรอเจนถามฉันเพิ่งทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักสืบอีกคนเมื่อไม่นานมานี้เองครูกล่าวนักสืบคนไหนคะเจนถามฉันจำชื่อเขาไม่ได้หรอกเขามาเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วคงต้องลองเปิดหาในสมุดนัดหมายดูก่อนครูกล่าวถ้าคุณช่วยตรวจดูตอนนี้เลยฉันจะขอบคุณมากค่ะเจนพูดแววตาเธอเหมือนจะรำคาญขึ้นมาวูบหนึ่งเหมือนมันเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปแต่เธอก็ยอมเดินไปที่โต๊ะทำงานและคนลิ้นชักจนเจอสมุดนัดหมายเธอพลิกสมุดดูและพยักหน้านี่ไงวันที่2เมษายนเขาโทรมานัดเพื่อขอคุยกับฉันรู้สึกว่าเขาดูแก่เกินกว่าจะเป็นนักสืบนะแต่คนทำงานแบบนี้มีประสบการณ์มากเข้าไว้ก็น่าจะดีครูกล่าวดูแก่และถามถึงเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปเขาชื่ออิงก็สอหรือเปล่าคะเจนถามคุณเหลือบขึ้นมองคุณรู้จักเขาสินะคุณยังไม่รู้ข่าวหรอคะนักสืบอิงก็สอเสียชีวิตแล้วเขาถูกยิงเมื่อสัปดาห์ก่อนสมุดหลุดจากมือแล้วหล่นลงบนโต๊ะทำงานพระเจ้าช่วยฉันไม่รู้เลยทำไมเขาถึงมาหาคุณครูฟอร์ไซทำไมเขาถึงถามเรื่องชาร์ลอตต์เจนถามฉันเดา ว่านะพ่อเด็กก็คงอยากให้สืบต่อเพราะยังหวังว่าจะได้คำตอบฉันยังพูดถึงเรื่องนี้กับมาร์คมาโลรี่อยู่เลยตอนเจอเขาในงานเลี้ยงรุ่นของโรงเรียนเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนแต่เขาไม่รู้เรื่องเลยครูกล่าวคุณถามคุณดีออนหรือเปล่าคะเจนถามครูหน้าแดงโบรตันอะคาเดมีพยายามไม่ติดต่อกับคุณดีออนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเพราะเราไม่อยากไปรื้อฟื้นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครูพูดนักสืบอิงก็สอบพูดอะไรกับคุณบ้างคะเจนถามเธอทิ้งตัวลงบนเก้าอี้หลังโต๊ะทำงานจู่ๆเธอก็ดูตัวเล็กลงและหน้าเกรงขามน้อยลงคงตกใจเมื่อความโหดร้ายจากโลกภายนอกบุกรุกเข้ามาในโลกแห่งหนังสือและโน้ตเพลงออเคสตราที่แสนปลอดภัยขอโทษทีนะขอเวลาฉันคิดเรื่องเธอกลืนน้ำลายเขาไม่ได้ถามเรื่องชาร์ลอตต์มากนักหรอกถามถึงเรื่องเด็กอีกคนมากกว่าลอร่าฟังเจนเอ่ยชื่อนั้นแทนแล้วก็เด็กคนอื่นๆด้วยครูกล่าวเด็กคนอื่นนี่ใครบ้างเจนถามเขามีรายชื่อเด็กราว20คนมาด้วยนะเขาถามว่าฉันรู้จักเด็กพวกนั้นหรือเปล่ามีเด็กคนไหนเรียนที่โบรตันอะคาเดมีบ้างไหมฉันบอกเขาว่าไม่มีครูกล่าวคุณจำชื่อเด็กพวกนั้นได้บ้างไหมคะเจนถามจำไม่ได้หรอกก็อย่างที่บอกฉันไม่รู้จักเด็กในรายชื่อนั้นเลยสักคนเขาบอกฉันว่าเด็กพวกนั้นเป็นเด็กที่หายตัวไปเหมือนลอร่าครูยืดตัวขึ้นแล้วมองหน้าเจนเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยบทที่26นี่เป็นบันทึกการใช้โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านของนักสืบอิงเกอร์ซอในช่วง30วันที่ผ่านมาท่านพูดพร้อมกับกางเอกสารบนโต๊ะประชุมให้เจนกับฟรอสเห็นชัดๆบันทึกทุกสายที่โทรเข้าออกเมื่อเดือนที่แล้วนักสืบหนุ่มพูดต่อดูแว็บแรกก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยนะส่วนใหญ่ก็เป็นการโทรออกปกติโทรหาลูกสาวหมอฟันบริษัทเคเบิลไม่ก็บริษัทบัตรเครดิตมีสายโทรหาแคมป์ตกปลาที่เขาไปพักในรัฐเมนแล้วก็โทรไปที่ร้านพิซซ่าแถวบ้านหลายครั้งโอ้โหเขากินพิซซ่าบ่อยมากเลยนะฟรอสตั้งข้อสังเกตแล้วเขายังโทรไปหาญาติของเหยื่อจากเหตุฆาตกรรมที่เรดฟินิกซ์ด้วย
สายพวกนั้นโทรออกไปเมื่อวันที่30มีนาคมแล้วก็1เมษายนเป็นช่วงวันครบรอบการสังหารหมู่ฐานกล่าวฉันลองคุยกับคุณนายกิลมอร์แล้วก็มาร์คมาโลรี่แล้วฟรอสต์พูดพวกเขายืนยันว่าอิงก็สอโทรไปถามทั้งคู่ว่าได้จดหมายอย่างที่เคยได้รับเป็นประจำเหมือนกันหรือเปล่าจดหมายที่พวกเขาได้รับกันอยู่ทุกปีนะฟรอสต์กล่าวแต่มีบางสายในรายการพวกนี้ที่ผมว่าดูแปลกๆฐานพูดมีสายที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอยู่หลายสายเหมือนกันนะเขาเคาะนิ้วไปที่เบอร์หนึ่งอย่างเช่นเบอร์นี้โทรออกเมื่อวันที่6เมษายนเป็นเบอร์ของร้านตัดแต่งขนสุนัขที่เมืองโลเวลทานเงยหน้ามองเพื่อนร่วมงานเท่าที่เรารู้นะอิงก็สอบไม่ได้เลี้ยงหมาเขาอาจตามจีบคนตัดขนหมาอยู่ก็ได้นะเจนพูดผมลองโทรไปที่นั่นแล้วทานบอกทางร้านไม่เคยได้ยินชื่ออิงก็สอมาก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อลูกค้าของร้านด้วยผมเลยเดาว่าเขาอาจจะโทรผิดเขาชี้ไปที่อีกเบอร์หนึ่งแล้วก็มีอีกสายโทรออกวันที่8เมษายนเขตวูสเตอร์มันเป็นเบอร์ของร้านขายชุดชั้นในเซดี้เลดี้เจนทำหน้านิ่วฉันไม่ค่อยอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์นี้สักเท่าไหร่นะตอนผมคุยกับที่ร้านฐานพูดไม่มีใครจำชื่ออิงเกอร์ซอร์ได้เลยผมเลยสรุปว่าเขาอาจโทรผิดอีกนั่นแหละสรุปได้มีเหตุผลดีเจนกล่าวแต่ข้อสรุปผมผิดเขาตั้งใจโทรไปที่เบอร์นั้นจริงๆฐานกล่าวช่วยบอกว่าเขาแค่อยากหาซื้อชุดชั้นในเซ็กซี่ให้แฟนใส่เถอะนะอย่าบอกว่าซื้อไปใส่เองเลยเจนพูดดักไว้ก่อนมันไม่เกี่ยวกับชุดชั้นในเซ็กซี่หรอกนะเขาไม่ได้ตั้งใจจะโทรหาร้านเซดี้เลดี้เขาอยากติดต่อคนที่เคยใช้เบอร์พวกนี้ต่างหากเล่าเจนขมวดคิ้วนายรู้ได้ยังไงหลังจากคุณไปหาข้อมูลที่โบรตันอะคาเดมีมาผมก็ดึงรายชื่อเด็กสาวที่หายตัวไปจากฐานข้อมูลของรัฐตามที่คุณขอผมมีรายชื่อเด็กทุกคนที่หายตัวไปภายในรัฐเมสซาชูเซตส์ตลอดช่วง25ปีที่ผ่านมาฐานกล่าวนายย้อนกลับไปนานขนาดนั้นเลยเหรอฟรอสต์ดูทึ่งชาร์ลอตหายตัวไปเมื่อ19ปีก่อนลอร่าฟางเมื่อ21ปีก่อนผมก็เลยเลือกตัวเลขที่25ปีไงเพื่อเหลือเพื่อขาดอ่ะแล้วผมก็ดีใจที่ทำอย่างนั้นทานหยิบกระดาษออกมาจากแฟ้มหนาเติกแล้วส่งข้ามโต๊ะไปให้เจนจากกลางหน้ากระดาษลงไปมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกวงไว้ด้วยหมึกสีแดงนี่เป็นเบอร์ที่อิงเกอร์ซอลโทรไปทานอธิบายเบอร์ที่ตอนนี้เป็นของร้าน Shady Lady เมื่อ22ปีก่อนเบอร์เดียวกันนี้เคยเป็นของคนที่ชื่อเกกอรี่โบลในวูสเตอร์และ12ปีก่อนเบอร์นี้ก็เปลี่ยนเจ้าของไปอีกจนเมื่อ4ปีที่แล้วเพิ่งจะกลายเป็นเบอร์ของร้านชุดชั้นใน Shady Lady เจ้าของเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วยิ่งอยู่นี้คนเลิกใช้โทรศัพท์บ้านกันมากขึ้นเบอร์ก็ยิ่งเปลี่ยนมือบ่อยขึ้นผมว่าคนที่นักสืบอิงเกอร์ซอตั้งใจจะโทรหาก็คือเกรกอรี่โบแต่เขาย้ายออกจากรัฐนี้ตั้งแต่12ปีที่แล้วอะแล้วเกรกอรี่โบนี้เป็นใครฟรอสต์ถามเจนไล่ดูหมายเลขโทรศัพท์แล้วจู่ๆก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเข้าใจความหมายนี่มันเบอร์ที่มาจากฐานข้อมูลของเด็กหายไปทั้งนั้นเลยนี่เธอเงยหน้าขึ้นทานพยักหน้าเกรกอรี่โบว์เป็นพ่อของเด็กสาวที่หายตัวไปผมตั้งใจจะศึกษาคดีเด็กหายที่ยังปิดไม่ได้ทุกคดีในรัฐนี้ทุกคดีที่เด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีและหายตัวไปในช่วง25ปีที่ผ่านมาเขาชี้ไปที่แฟ้มหนาเตอะซึ่งเขาถือเข้ามาแต่จะหาจุดเชื่อมโยงระหว่างชาร์ลอตกับลอร่าได้ก็ต้องไล่ตรวจสอบข้อมูลมหาศาลพูดกันตรงๆเลยนะผมชุนนิดหน่อยที่ถูกมอบหมายให้รับหน้าที่นี้เพราะมันไม่ใช่งานที่ใช้สมองมากมายแต่ใช้เวลาเยอะมากกว่าเขากล่าวแต่สุดท้ายนายก็เจอข้อมูลสำคัญเจนพูดใช่ผมนึกขึ้นได้ว่าน่าจะลองเอาเบอร์พวกนั้นไปเทียบกับเบอร์ในบันทึกการใช้โทรศัพท์ของอิงเกอร์ซอลตรวจเทียบกับทุกเบอร์ที่เขาโทรออกทั้งโทรศัพท์บ้านแล้วก็มือถือดูจากบันทึกที่เขาโทรออกจะเห็นว่าเขาเริ่มติดต่อครอบครัวเหล่านั้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วก็หยุดโทรไปดื้อไม่โทรหาใครอีกไม่ว่าจะจากมือถือหรือว่าโทรศัพท์บ้านฐานกล่าวเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่ามีคนจับตาดูอยู่เจนเอ่ยขึ้นมันเป็นความหวาดระแวงที่กลายเป็นความจริงห้องแลบตรวจพบเครื่องดักฟังที่โทรศัพท์บ้านของอิงก็ซอจริงๆถ้าดูจากเบอร์ที่เขาโทรออกก่อนหยุดใช้โทรศัพท์นะ
เราสรุปได้ว่าเขากำลังติดตามข้อมูลของเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปกลุ่มนี้ถ้าเลื่อนกระดาษแผ่นหนึ่งมาตรงหน้าเธอเจนเห็นรายชื่ออยู่เพียง3ชื่อเรารู้อะไรเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงพวกนี้บ้างอายุไม่เท่ากัน13 15และ16ทุกคนหายตัวไปภายในรัศมี240กิโลเมตรของบอสตันเด็ก2คนเป็นคนขาวส่วนอีกคนเป็นชาวเอเชียเหมือนลอร่าฟังฟรอสต์พูดมีอีกอย่างนึงที่เหมือนกับลอร่าด้วยนะฐานบอกเด็กพวกนี้เป็นเด็กดีเรียนดีมาตลอดไม่มีประวัติทำผิดไม่มีเหตุผลที่จะหนีออกจากบ้านอีกอสอาจจัดเด็ก3คนนี้ไว้ในกลุ่มเดียวกันเพราะสาเหตุนี้ก็ได้เขาคิดว่าทั้ง3รายมีจุดที่คล้ายกันอยู่ฐานกล่าวคดีพวกนี้นานแค่ไหนแล้วฟรอสถามเด็กทั้ง3หายตัวไปนานกว่า20ปีแล้วฐานพูดแปลว่าเขาดูแต่คดีเก่าๆอย่างนั้นเหรอทำไมถึงไม่สนใจคดีที่ใหม่กว่านี้ล่ะฟรอสถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจเพิ่งเริ่มสืบก็ได้นะถ้าเขาไม่ถูกฆ่าตายซะก่อนอาจจะได้รายชื่อมากกว่านี้แต่จุดที่ผมไม่เข้าใจคือเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพื่ออะไรตอนอยู่ที่กรมเขาก็ไม่ได้เป็นคนดูแลคดีพวกนี้นะทำไมจู่ๆถึงนึกอยากสืบหาข้อมูลขึ้นมาการเกษียณนี่มันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอฐานไม่เข้าใจอาจจะมีคนจ้างเขาสืบก็ได้คงเป็นหนึ่งในบรรดาญาตินั่นแหละเจนตั้งข้อสังเกตตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นฐานพูดผมติดต่อครอบครัวของเด็กทั้ง3รายแล้วแต่ไม่มีใครจ้างอิงก็สอเลยแล้วเราก็รู้ว่าแพทริกดีออนไม่ได้จ้างเขาแน่ๆงั้นเขาก็อาจทำเพื่อตัวเองฟรอสต์ว่าตำรวจบางคนก็รับชีวิตหลังเกษียณไม่ได้นะฟรอสต์กล่าวคดีของเด็ก3คนนี้ไม่น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจบอสตันนะเจนค้านทุกคนมาจากเขตอื่นทั้งนั้นแต่ชาร์ลอตต์ดีออนหายตัวไปจากเขตบอสตันลอร่าฟางก็เหมือนกันอิงก็ซออาจจะเริ่มจากสองคนนั้นมันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยฐานพูดเจนมองรายชื่อเด็กสาวอีก3คนแล้วตอนนี้เขาก็ถูกฆ่าตายเธอเอ่ยเบาๆเขาเข้าไปยุ่งกับอะไรกันแน่นะล้ำเขตแดนของเควินโดนาฮิวไงล่ะฐานพูดขึ้นเจนกับฟรอสเงยหน้าขึ้นมองเขาฐานเพิ่งเข้ามาร่วมงานกับพวกเขาได้ไม่ถึง2สัปดาห์แต่เริ่มมั่นใจในตัวเองเกินไปนิดเขาสวมสูทผูกใช้ผมตัดสั้นเนี้ยบและแววตาแข็งกร้าวท่าทางไม่ต่างกับสายลับในหนังเรื่อง Men in Black ฐานไม่ใช่คนที่เข้าถึงง่ายเจนึกภาพเธอกับเขานั่งจิบเบียร์สบายๆด้วยกันไม่ออกผมได้ข่าวมาว่าโดนัลด์ฮิลเปิดซ่องมาหลายปีแล้วเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมของเขาก็ได้ฐานพูดต่อเจนพยักหน้าใช่บริษัทโดนัลด์ฮิลโฮลเซลมีดไม่ได้ค้าเนื้อสัตว์อย่างเดียวหรอกนะเจนกล่าวท่านี้เป็นวิธีที่เขาใช้หาเด็กสาวๆล่ะทานต้องข้อสังเกตโดยการลักพาตัวเด็กนักเรียนน่ะหรอเจนสายหน้าหาโสเภณีเด็กด้วยวิธีนั้นมันเสี่ยงไปหน่อยนะมีทางอื่นที่ง่ายกว่านั้นเยอะเจนกล่าวแต่เรื่องทุกอย่างจะลงล็อกพอดีนะทั้งเรื่องโจอี้กริลมอร์เด็กสาวหลายคนที่หายตัวไปแล้วก็เรื่องเรดฟินิกซ์ด้วยอิงก็ซออาจเจอว่ามันเกี่ยวพันกับโดนัลด์ฮิลเขาก็เลยกลัวขึ้นมานั่นแหละเหตุผลที่เขาเลิกใช้โทรศัพท์เพราะถ้าโดนัลด์ฮิลเกิดได้กลิ่นขึ้นมาแล้วก็อิงก็ซอคงรู้ตัวดีว่าเขาจะต้องโดนเก็บเขาก็โดนเก็บไปแล้วไงเจนพูดขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้คือทำไมเขาถึงเริ่มตั้งคำถามขึ้นมาต่างหากเกษียณไปตั้งนานหลายปีทำไมจู่ๆเกิดสนใจเด็กสาวที่หายตัวไปพวกนั้นขึ้นมาล่ะฐานส่วนขึ้นมาทันทีบางทีเราอาจต้องถามเขาว่าทำงานให้ใครมากกว่าตอนนี้6คนแล้วเจนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานกำลังทบทวนข้อมูลที่มีเกี่ยวกับรายชื่อใหม่ทั้ง3คนคนแรกที่หายตัวไปคือเดโบราซิฟเฟอร์อายุ13ปีอาศัยอยู่ในเมืองโลเวลรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นลูกสาวของนายแพทย์และครูเธอสูงราว157ซมหนัก45กิโลกรัมผมและตาสีน้ำตาลเมื่อ25ปีก่อนเธอหายตัวไประหว่างทางจากโรงเรียนไปที่บ้านครูสอนเปียโนเธอเรียนดีทุกวิชาเป็นหนอนหนังสือขี้อายเท่าที่รู้เธอยังไม่มีแฟนถ้าสมัยนั้นเป็นยุคอินเทอร์เน็ตตำรวจคงหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กคนนี้ได้อีกมาก
แต่ในตอนนั้น Facebook MySpace และห้องแชทออนไลน์ยังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นด้วยซ้ำต่อมาอีก1ปีครึ่งเด็กอีกคนก็หายตัวไปแพทริเซียโบลอายุ15ปีมีคนพบเห็นครั้งสุดท้ายในห้างแม่เด็กเป็นคนไปส่งที่นั่นแต่3ชั่วโมงต่อมาแพทริเซียกลับไม่ออกมาพบกับแม่ที่จุดนัดพบเธอสูง160ซมหนัก47กกผมบลอนด์ตาสีฟ้าเธอเป็นเด็กเรียนดีและไม่เคยก่อปัญหาใดๆเช่นเดียวกับเดโบราซิฟเฟอร์การหายตัวไปของเธอน่าจะมีส่วนทำให้พ่อแม่อยากขาดกันในเวลาต่อมาแม่เธอเสียชีวิตหลังจากนั้น7ปีส่วนพ่อซึ่งเจนหาทางติดต่อได้แล้วที่บ้านใหม่ในรัฐฟลอริดาแทบไม่อยากเอ่ยถึงลูกสาวที่หายไปผมแต่งงานใหม่แล้วมีลูกอีก3คนแค่ดีชื่อแพตตี้ผมก็เจ็บปวดเหลือเกินเขาบอกเจนผ่านทางโทรศัพท์ใช่มีตำรวจโทรไปหาเขาเกี่ยวกับคดีนี้หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช่เขาเพิ่งคุยกับนักสืบอิงเกิลซอเมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่เคยมีเบาะแสคืบหน้าจากการพูดคุยหลังจากแพตตี้โบหายตัวไปได้1ปีเด็กหญิงอีกคนก็หายตัวไปเชอร์รี่ธนากาอายุ16ปีเธอเป็นเด็กหญิงร่างบอบบางเรียนอยู่ชั้นม.6ในเมืองแอตเทอร์โบโลเธอหายไปจากบ้านในบ่ายวันหนึ่งประตูบ้านเปิดทิ้งไว้การบ้านยังกางอยู่บนโต๊ะอาหารแม่เธอซึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ที่รัฐคอนเนตทิคัตเพิ่งได้รับจดหมายจากนักสืบอิงเกิลซอเขาขอนัดเธอเพื่อพูดคุยเรื่องเชอรี่จดหมายฉบับนั้นลงวันที่4เมษายนแต่มันถูกส่งไปที่อยู่เดิมของเธอหลายแห่งก่อนจะส่งมาถึงที่อยู่ปัจจุบันเธอพยายามโทรหาเขาเมื่อวานนี้แต่ไม่มีคนรับสายเพราะอิงก็สอตายไปแล้วคุณนายธนากะไม่รู้จักเด็กหญิงคนไหนในรายชื่อที่เจนมีอยู่และไม่เคยได้ยินชื่อชาร์ลอตต์ดีออนแต่เธอจำชื่อลอร่าฟังได้เพราะเป็นเด็กเอเชียเหมือนเชอรี่การหายตัวไปของลอร่าทำให้เธอสงสัยอยู่บ้างว่าจะเกี่ยวข้องกับลูกสาวหรือเปล่าเมื่อหลายปีก่อนเธอโทรไปสอบถามตำรวจแอตเทอร์โบโลในเรื่องนี้แต่ไม่เคยได้รับการติดต่อกลับกรณีเด็กสาวจากรัฐเมสซาชูเซตส์หายตัวไป3คนในช่วง6ปีไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจนักทั่วประเทศในแต่ละปีมีเด็กอายุระหว่าง12ถึง17ปีหายตัวไปเป็นพันๆคนส่วนใหญ่น่าจะถูกลักพาตัวไปโดยคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเด็กจากรัฐเมสซาชูเซตส์อีกหลาย10คนก็หายตัวไปในช่วงเวลาเดียวกันและเป็นเด็กสาวในวัยใกล้เคียงกันด้วยแต่พวกเธอกลับไม่อยู่ในรายชื่อของอิงเกิลซอลทำไมเขาถึงเลือกสนใจเฉพาะเด็กกลุ่มนี้ล่ะเป็นเพราะพวกเธออายุใกล้เคียงกันและรูปร่างพอๆกันหรือเปล่าหรือเพราะเด็กพวกนั้นหายไปจากบริเวณที่อยู่ใกล้กับทางไฮเวย์สาย495ซึ่งอ้อมรอบใจกลางเมืองบอสตันแล้วก็ตามมาด้วยคดีของชาร์ลอตต์ดีออนอายุ17ปีเธอต่างจากเด็กคนอื่นตรงที่อายุมากกว่าและเป็นเด็กนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับ 1.75 เท่านั้นเธอมีอะไรที่คล้ายกันกับเหยื่อรายอื่นกันแน่หรือความจริงอาจไม่มีอะไรคล้ายกันทั้งนั้นอิงเกิลซอแค่พยายามหาจุดเชื่อมโยงที่ไม่มีอยู่จริงเจนวางข้อมูลของเด็กสาวทั้ง3หลบไว้ข้างๆแล้วดูแฟ้มของชาร์ลอตต์ซึ่งนักสืบบัคโฮลเป็นคนรวบรวมแฟ้มนี้หนากว่าแฟ้มของลอร่าฟางมากทีเดียวเธอคงต้องสรุปว่ามันเป็นเพราะชื่อเสียงของตระกูลดีออนเงินทองมีส่วนช่วยเสมอแม้แต่ในกระบวนการยุติธรรมหรืออาจช่วยได้มากเป็นพิเศษด้วยซ้ำการหายตัวไปของลูกเป็นเรื่องที่คอยหลอกหลอนพ่อแม่ไปตลอดกาลเขาเพิ่งนึกสงสัยทุกครั้งที่เดินผ่านหญิงสาวบนถนนว่าเธอเป็นลูกเขาซึ่งโตขึ้นแล้วหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันและบังเอิญมีรอยยิ้มที่ดูคุณตาจนเขาปวดใจเท่านั้นเจนเปิดซองเก็บรูปถ่ายซึ่งอาจเป็นรูปชุดสุดท้ายของชาร์ลอตทางตำรวจได้รูปพวกนี้จากหนังสือพิมพ์บอสตันโกลบมีรูปนับ10ใบที่ถ่ายในงานศพของอาเธอร์และดีน่ามาโลรีการตายที่น่าสยดสยองของพวกเขารวมถึงการที่สื่อประโคมข่าวคดีสังหารหมู่ที่เรดฟีนิกซ์สองเรื่องนี้เรียกคนไปรวมงานศพที่สุสานได้เกือบ200คนตามที่บอร์สตันโกรฟระบุไว้ช่างภาพถ่ายรูประยะไกลของกลุ่มคนในชุดสีมน
ที่ยืนอยู่ข้างหลุมศพไว้หลายรูปแต่รูปที่สะดุดตาที่สุดคือรูประยะใกล้ของสมาชิกครอบครัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมชาร์ลอตถึงยืนอยู่กลางรูปพอดีซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดใบหน้าเธอซีดขาวผมบลอนด์ยาวเป็นตัวแทนของความโศกเศร้าที่แสนเปราะบางได้อย่างดีเธอยกมือขึ้นปิดปากเหมือนพยายามกลั้นสะอื้นใบหน้าบิดเบี้ยวรับกับร่างกายเจ็บปวดไปด้วยแพทริกผู้เป็นพ่อยืนอยู่ทางขวาเขามองเธออย่างห่วงใยแต่เธอกลับหันตัวนี้เหมือนไม่อยากให้เขาเห็นว่าเธอเสียใจแค่ไหนมาร์คมอลโลรียืนอยู่ตรงขอบรูปผมสีเข้มยาวและยุ่งเหยิงกว่าตอนนี้ตอนนั้นเขาอายุ20ปีแต่มีกล้ามเนื้อและไหล่กว้างแบบผู้ใหญ่หญิงวัยกลางคนรูปร่างผอมแห้งซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นข้างเขามือเขาวางอยู่บนบ่าเธอเจนดาว่านั่นคงเป็นบาบาร่าแม่ของมาร์คและอดีตภรรยาของอาเธอร์บาบาร่าจับจ้องอยู่ที่โลงศพสองใบนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากล้องจะบันทึกสีหน้าเธอไว้ตลอดกาลมันไม่ใช่สีหน้าของคนที่เศร้าซ้อยแต่เป็นสายตาเย็นชาไร้ความรู้สึกจนน่าประหลาดราวกับชายในโลงศพไม่มีความหมายกับเธอเลยหรืออาจจะแย่กว่านั้นด้วยซ้ำเพราะอาเธอร์ทิ้งเธอไปหาดีน่าถึงมาร์คจะอ้างว่าพ่อแม่เขาไม่ได้เกลียดกันแต่สีหน้าของบาบาร่าในภาพนี้กลับไม่ได้บอกอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้คือภรรยาที่ถูกทอดทิ้งเธอนั่งอยู่หน้าหลุมศพของอดีตสามีและผู้หญิงที่แย่งเขาไปตอนนั้นเธอจะรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆหรือเปล่าจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ชนะที่มีชีวิตรอดอยู่ได้นานกว่าชายหญิงคู่นั้นไหมเจนพลิกดูรูปต่อไปรูปนี้ถ่ายจากมุมเดิมแต่ใบหน้าของชาร์ลอตดูพร่ามัวเพราะเธอกำลังหันหนีจากพ่อโน้มไปข้างหน้าทั้งตัวมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่รูปต่อมาแพทริกขมวดคิ้วมองขณะที่เธอไม่หยุดเคลื่อนไหวและยังยกมือปิดปากเอาไว้ใบหน้าเธอบิดเบี้ยวรูปต่อมาเธอหายไปจากเฟรมภาพครึ่งตัวเห็นแค่เพียงแผ่นหลังกระโปรงเธอพร่ามัวเห็นเป็นปื้นสีดำเมื่อชัตเตอร์ลั่นอีกครั้งก็ไม่เห็นชาร์ลอตในภาพและไม่เห็นมาร์คด้วยแพทริกดีออนกับบาบาร่ามาโลลี่ยังอยู่ที่เดิมใบหน้าของทั้งคู่ดูงุนงงที่จู่ๆลูกๆ ก็พระออกไปมาร์คกับชาร์ลอตมีเรื่องอะไรกันนะเขาตามไปปลอบเธอหรือเปล่าในภาพต่อมาแพทริกกำลังโน้มตัวลงมากอดบาบาร่าอย่างเก้ๆกังๆชายหญิงที่ถูกทอดทิ้งต่างปลอบโยนกันและกันรูปนี้ถ่ายได้อย่างมีศิลปะทีเดียวเห็นเงาสะท้อนของทั้งคู่อยู่บนโลงศพที่เป็นมันปราบรูปสุดท้ายเป็นภาพกลุ่มคนที่เริ่มแยกย้ายต่างหันหลังให้กับหลุมศพสองหลุมนั้นช่างภาพอาจเปรียบเปรยได้ว่าสุดท้ายชีวิตของคนที่ยังอยู่ก็ต้องดำเนินต่อไปในรูปนี้เธอเห็นชาร์ลอตเดินอยู่ข้างพ่อแพทริกโอบเอวลูกสาวแน่นแต่ชาร์ลอตหันกลับมาด้านหลังเลี้ยวมองหลุมศพแม่สีหน้าโหยหาราวกับอยากสุดตัวลงบนโลงศพแม่คนที่เดินออกจากชีวิตเธอไปตั้งแต่5ปีก่อนเจนวางรูปถ่ายลงรู้สึกสงสารชาร์ลอตจับใจเธอนึกถึงแม่ตัวเองนึกถึงการกระทำหลายๆอย่างของแองเจล่าที่ทำให้เธอรำคาญใจแต่เจนไม่เคยสงสัยว่าแม่รักเธอหรือเปล่าเธอรู้ว่าแม่รักและยอมสละชีวิตเพื่อเธอได้เช่นเดียวกับที่เธอพร้อมจะสละชีวิตเพื่อเรจิน่าโดยไม่ต้องคิดตอนตีน่าอยากขาดจากแพทริกและทิ้งครอบครัวไปชาร์ลอตอายุเพียง12ขวบเป็นช่วงวัยเด็กที่กำลังจะสิ้นสุดลงแม้จะมีพ่อที่รักและห่วงใยแต่ก็มีความลับมากมายที่เด็กหญิงคนหนึ่งจะเรียนรู้ได้จากแม่เท่านั้นมันเป็นความลับระหว่างผู้หญิงด้วยกันแล้วใครจะเป็นคนสอนเธอล่ะชาร์ลอตเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงเจนก็ลงไปที่โรงอาหารชั้นล่างเพื่อซื้อกาแฟและแซนด์วิชแฮมหอบทั้งสองอย่างมากินที่โต๊ะทำงานไม่ได้กินเพื่อความอร่อยก็แค่เติมพลังให้ตัวเองเท่านั้นเธอเช็ดมายองเนสที่นิ้วแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ดูรูปถ่ายที่เกิดเหตุที่บ้านของอิงเกอร์ซอลไล่วนดูภาพบ้านเขาและนึกถึงกลิ่นพุ่มไม้บนทางเดินข้างบ้านแสงเรืองจากจอโทรทัศน์ที่เธอมองเห็นผ่านทางหน้าต่างพรันรู้สึกว่าหัวใจเริ่มเต้นแรงคืนนั้นคืนที่ฉันควรจะตายไปแล้วเจนสูดหายใจลึกบังคับตัวเองให้มีสมาธิกับรูปถ่ายตรงหน้าและมองมันด้วยความสุขุม
ธอพิจารณารูปห้องครัวซึ่งศพอิงก็สอนอนอยู่มีแอ่งเลือดรอบศีรษะเธอคลิกเปิดรูปห้องทำงานเฮลิชักถูกรื้อค้นและโต๊ะทำงานว่างเปล่าซึ่งเคยมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ตอนที่คุยกันทางโทรศัพท์อิงก็สอบอกเจนว่ามีคนงัดบ้านเขานี่คือภาพความเสียหายที่เขาพบหลังจากกลับจากตกปลาเป็นหลักฐานว่ามีคนบุกเข้ามาขโมยของในบ้านเขาสุดท้ายเธอก็ดูรูปถ่ายห้องนอนกระเป๋าเดินทางที่ยังไม่ได้เปิดอยู่บนพื้นเขาไม่ทันได้รื้อกระเป๋าด้วยซ้ำเธอเปิดรูปไปเรื่อยๆและหยุดอยู่ที่รูปรถ Ford Taurus ของเขามันจอดอยู่บนถนนหน้าบ้านพอดีในรถยังมีเศษขยะจากการเดินทางไกลหลงเหลืออยู่ทั้งแก้วกาแฟเปล่าและถุงเบอร์เกอร์คิงที่ถูกขยำรวมทั้งหนังสือพิมพ์บังกอร์เดลี่คืนนั้นเธอมีเลือดเปรอะเต็มตัวและกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตรอกเลยไม่ได้ตรวจสอบรถคันนั้นด้วยตัวเองแต่ปล่อยให้ฟรอสกับชานตรวจแทนฟรอสรายงานว่าพบใบเสร็จเก่าเมื่อ1สัปดาห์ก่อนในช่องเก็บของหน้ารถเป็นใบเสร็จจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองกรีนวิลล์ในรัฐเมนซึ่งก็ตรงกับการให้การของลูกสาวที่บอกว่าอิงก็สอเดินทางไปตกปลาทางเหนือเธอย้อนดูรูปทั้งหมดอีกครั้งคลิกดูไปทีละรูปห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารครัวห้องนอนเมื่อไม่พบสิ่งที่กำลังตามหาเธอก็คว้าโทรศัพท์โทรหาฟรอสต์นายเจออุปกรณ์ตกปลาในบ้านเขาหรือเปล่าเธอถามไม่มีนะฉันไม่เห็นเลยอ่ะใครจะไปตกปลาโดยไม่มีอุปกรณ์เล่าเขาอาจเช่าที่แคมป์ก็ได้แล้วนายได้คุยกับคนที่นั่นหรือยังอ่ะไปแล้วแต่ไม่ทันถามถึงอุปกรณ์ตกปลาน่ะงั้นเดี๋ยวฉันโทรไปเองมีอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันก็แค่รู้สึกว่ามันแปลกๆน่ะเจนวางสายแล้วหยิบเอกสารบันทึกการใช้โทรศัพท์ของอิงก็สอขึ้นมาเธอกวาดตามองข้อมูลอิงก็สอโทรจากบ้านเขาไปที่เบอร์ซึ่งรหัสพื้นที่ขึ้นต้นด้วย207เมื่อวันที่14เมษายนเธอลองโทรไปที่เบอร์นั้นมันดังอยู่5ครั้งแล้วชายคนหนึ่งก็รับสายด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมลูนพอยครับฉันนักสืบลิวซารีจากกรมตำรวจบอสตันขอทราบชื่อคุณหน่อยโจครับทางตำรวจมีคำถามเพิ่มเติมอย่างนั้นเหรอว่ายังไงนะก็เพิ่งมีตำรวจโทรหาผมเมื่อวานนี้เองแต่เขาคุยกับวิวลูกชายของผมอ่ะน่าจะเป็นนักสืบฟรอสนะลูนพอยนี่อยู่ที่ไหนเราอยู่ริมทะเลสาบมูสเฮดมีบ้านพักสวยๆหลายหลังไว้ให้เช่ามีแขกชื่ออิงก็สอไปพักกับคุณเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับวิวบอกผมแล้วว่าตำรวจถามถึงผู้ชายคนนี้ภรรยาผมเป็นคนพาเขาเข้าห้องพักแต่วันนี้เธอไม่อยู่ผมรู้แค่ว่าเขาอยู่ที่นี่5วันค่อนข้างเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครเขาหยุดพูดแล้วตะโกนบอกลูกชายวิวไปช่วยเขาขนของจากเรือหน่อยแค่ผูกเรือที่ท่าแล้วอ่ะจากนั้นเขาก็กลับมาพูดกับเจนขอโทษทีช่วงนี้แขกเริ่มเยอะผมอยากช่วยคุณนะแต่ผมไม่รู้อะไรมากกว่านี้จริงๆเราเสียใจที่ได้รู้ข่าวการตายของเขาคุณอิงก็สอไปพักที่นั่นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนนะแล้วคุณทำงานที่นั่นมานานแค่ไหนแล้วก็ตั้งแต่แรกแล้วเพราะผมเป็นเจ้าของที่นี่โทษทีนะผมต้องขอตัวไปดูแลแขกแล้วอ่ะเดี๋ยวคำถามสุดท้ายค่ะตอนไปพักที่นั่นคุณอิงก็สอเช่าอุปกรณ์ตกปลาบ้างใช่ไหมใช่วิวเป็นคนช่วยเขาเลือกคันเบ็ดกับกล้องแต่รู้สึกเขาจะตกได้ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะถ้าเลือบมองมือถือที่มีคนโทรเข้ามาขอบคุณนะคะคุณแพทเทนถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรกลับมาได้นะเธอวางสายแล้วรับมือถือมันเป็นสายจากห้องแลบนักสืบลิซอรี่เอรินวอชโกตอบกลับมาฉันทำงานนี้มาหลายปีแล้วนะเจนเห็นอะไรแปลกๆมาก็มากแต่เรื่องนี้อาจจะแปลกที่สุดเลยก็ได้คุณหมายถึงเรื่องอะไรอ่ะเศษโลหะที่ส่งมาจากสำนักงานนิติเวชไงที่มันฝังอยู่ในกระดูกสันหลังส่วนคอของศพหญิงนิรนามคนนั้นน่ะใช่มันเป็นเศษโลหะที่กระเทาะจากดาบ